กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9466-98 SMS 482-7772-4 วรรคตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าอ่ะยังมีเวลาอยู่นะเปิดรับสายยังให้โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับมาดู SMS กัน PX มีข้อไหนไหม Mazda 2ปี2011ครับเป็นตัว 1.5 นะครับจะใช้ต่อหรือขายดีครับแนะนำด้วยครับขายก็ทำใจได้ป่ะล่ะเหลือไม่เท่าไหร่ตอนนี้พอ Mazda 2นี่ตัวสวมเก่าใช่ไหมใช่ครับสิรถคันแรกไงถูกว่าตอนอีโคคาร์อาจจะแบบพอดีขายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครบ5ปีครบ5ปีก็ได้อ่ะคือครบ5ปีก็ใช้ก็คุ้มแล้วอ่ะถ้าถามว่าถ้าใช้มาโดยตลอดนะก็เปลี่ยนรถคันใหม่ได้แล้วไปเช็คราคาก่อนว่ามันเหลือเท่าไหร่ดูราคาตลาดมันเหลือน้อยมากนะสองต้นๆเลยนะฮะสองแสนซื้อเข้าจะไม่ถึง200,000แล้วครับมาได้สองตัวเนี้ยครับเพราะนั้นเช็คก่อนแล้วถ้าเกิดถ้าขายไปแล้วต้องเดือดร้อนเป็นหนี้เยอะยังใช้ได้อยู่ก็ขับไปก่อนไม่มีอะไรตัวนี้ครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนรถใหม่ก็ไม่ว่ากันบนหน้าจอครับคายเย็นดีเซลตัวปัจจุบันครับออกรถใหม่อะไรต่อครับหรือมือสองดีที่สุดครับคุ้มสุดมือสองนะครับเพราะรุ่นใหม่เมื่อจะมาใช่เอาถ้าเอาบอกคุ้มเนี่ยซื้อมือสองรถแบบรถสวยๆอ่ะเอาแผนกไอ้นี่ยูสคาร์ของ AS อันนี้มีวารันตีอยู่นะครับแล้วก็เป็นรถ AS แล้วก็รถแบบใหม่น้อยๆแล้วก็มือเดียวจริงๆประวัติดีๆนะประวัติดีๆเช็คศูนย์ตลอดครับเราไปซื้อตอนนี้ราคามันหายไปตั้งเท่าไหร่หายไปเกือบครึ่งหายไปเกือบครึ่งอ่ะตอนนี้มันมีให้เห็นเท่าไหร่นะ3ล้านกว่า3ล้านกว่าซื้อได้แล้วคายเย็นดีเซลเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าซื้อรถใหม่ไม่คุ้มเพราะว่าจะออกสมใหม่รอซื้อสมใหม่ดีกว่าใช่รอซื้อถ้าเอาคุ้มก็คือช้อนมือ2แต่ขอให้เป็นรถแบบประวัติดีๆซื้อกับรถเดี๋ยวนี้บอกแล้วตามศูนย์ต่างๆเนี่ยเค้ามีแผนกที่เป็นยูสคาร์อยู่ครับลองเลือกดูได้เลยนะครับบนหน้าจอครับ Mazda CX-5 ดีเซล 2.2 รุ่นขับ4วิ่งไม่ถึงแสนกิโลเมตรยังไงนะฮะชอบมีปัญหาเรื่องฝาสูบเรื่องของฝาสูบรถอะไรนะ CX-5 ดีเซลครับ CX-5 ดีเซลนะแต่น้อยนะรุ่นน้องผมตอนนี้ใช้ทะลุเกือบ 200,000 แล้วไม่เห็นมีปัญหาเลยครับอยู่ที่ดูแลรักษามากกว่านะยังไม่เห็นอาการยังไม่เคยได้ยินมีไหมพี่แอ๊ดยังไม่มีข้อมูลนะไม่เคยเรื่องฝาสูบไม่เคยได้ยินนะใช่ครับลองให้ข้อมูลมาครั้งนี้มีปัญหาแล้วก็ไปเจออะไรเครื่องฮีทอาจจะไปได้สนใจ207 Cabriolet งบ2ล้านซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะซีเปิดประทุนซื้อไม่ได้นะ2ล้านได้รุ่นไหนซื้อที่ไหนดีครับซีเปิดประทุนงบ2ล้านไม่ได้มันทะลุอะไรทะลุ3ล้านกว่าซีคูปมันยัง2ล้านถูกมันงบ2ล้านมันได้แค่4คูปนะได้มือได้รุ่นเก่าด้วย4คูปได้205ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะครับไม่ได้2ล้านซื้อได้ที่ไหนอ่ะครับรถใหม่รถ3ล้านกว่าซีเปิดประทุนรถจดประกอบจดประกอบก็ไม่มีรถอ่ะสมองเนี้ย ถามถึงเฟืองท้ายเบนซ์ครับ W123 มีเสียงหอนช่วงความเร็ว60ถึง80เรื่องปกติฮะจะบอกให้เลยเพราะว่า123ตอนทดมัน4เกียร์ถ้าเปลี่ยนลูกปืนในเฟืองท้ายเสียงจะเงียบมั้ยก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็หอนเพราะมันมี4เกียร์ทดอะไรอีกอันนึงคืออายุรถขนาดนี้123นะเฟืองท้ายมันมีเยอะมากไปหาเปลี่ยนได้เลยคือถ้ามันหอนแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะไอ้ลูกปืนอย่างเดียวนะก็มันต้องอยู่ที่อาการน่ะเพราะคือตอนที่เปลี่ยนลูกปืนถอดมาจะเห็นเองอ่ะช่างใบสีช่างเขาจะรู้เองว่าตอนนี้ไอ้เคลียร์แลนซ์ระหว่างเฟืองไอ้ใบสีเดนหมูเนี่ยมันสึกขนาดไหนมันเป็นตามดหรือยังมันสึกมากขนาดไหนมันยังใช้ได้ต่อไหมว่ากันอีกทียังไงก็ต้องเปิดดูต้องรื้อดูก่อนแล้วก็ดูตัวลูกปืนข้างในถ้าสมัยก่อนตอนที่สูตรที่พวกผมใช้กันเนี่ยถ้ามันเริ่มดังเนี่ยเขาจะอัดด้วยโอเมก้าก่อนแล้วหยอดหัวเชื้อกันหัวเชื้อเฟืองท้ายขี้ท่องขี้ท่าอะไรขี้เลื่อยอะไรก็ใส่กันรถสแตนสมัยก่อนนะยัดจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะยัดแล้วมันเงียบจริงๆนะแต่พังมันจะเงียบพังเดียวพังหาซื้อก็น่าจะหาซื้อยากนะแต่มันมีเยอะแต่ว่าสภาพดีๆก็จะหายากหน่อย E46 หน้าเล่นอยู่ไหมครับเล่นเครื่องเท่าไหร่ดีครับถ้าตอนนี้หน้าเล่นคือ330 BMW E46 330 i ไฟยกพอลองลงมาก็เป็น323อันดับแรกที่น่าเล่นที่สุดคือ E46 2ประตูน่าเล่นที่สุด
แล้วถามนะถ้าลองลงมาก็คือ4ประตูก็ได้เป็นเครื่องใหญ่พี่บอสบอก30 323 320เนี่ยได้หมดนะครับก็ถือว่าตอนนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่าอะไหล่มันเยอะมากครับอะไหล่เก่าเพียบชั่วโมงนี้ E46 มันก็เหมือนนกแก้วอ่ะมันกลายเป็นใช่มันไม่ได้มีอะไรแล้วเมื่อก่อนแล้วเนี่ยตอนสมัยนกแก้วแพงอยู่อ่ะ E6 บอกว่าโอ้โหเทคโนโลยีเยอะอิเล็กทรอนิกส์เยอะไฟฟ้าเยอะซ่อมไม่ได้ไม่มีอะไรก็จริงปัจจุบันอะไหล่เก่าเข้ามาเพียบตอนนี้กลายเป็นมันเหมือน E36 ทุกวันนี้แล้วมีทั้งคันเลยฮะมีทั้งคันจะเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเล่นยังได้เลยภายในวันนี้ภายในหนังอีกอันเป็นภายในผ้าคอนโซลสีอะไรเครื่องอะไรเปลี่ยนได้หมดทุกชิ้นมีอะไรหมดอ่ะรับสายคุณศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีครับโตฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่จอนทั้ง3ท่านครับครับครับอยากสอบถามว่าเคลียร์คันว่าปี2002ยังใช้ได้อยู่ไหมครับรถอะไรนะอะไรเนี่ยเคลียร์คันคาร์นิวัลวันอ๋อคือถามว่ามีอะไรอยู่ไหมวันนี้ผมว่ารถมันคันแสนกว่าบาทเองนะครับผมอยู่ประมาณเครื่อง V6 กินน้ำมันยับเลยนะตัวเนี้ยถ้ามาติด LPG ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้ามีงบแสนกว่าบาทได้รถ7ที่นั่งนั่งสบายติด LPG ก็ประหยัดครับก็ซ่อมกันตามสภาพไปเลยณตอนนี้อะไรเขายังหาได้อยู่ไหมครับอะไรพอได้เป็นบางอย่างฮะแต่ว่าอะไรน่าจะเหนื่อยอะไรบอดี้น่าจะยากหน่อยไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเข้าเครื่องผมว่าพอเทียบซ่อมกันได้แต่ว่าก็คือซื้อเที่ยวนี้แล้วมันก็ไม่มีราคาแล้วนะซื้อเที่ยวนี้แสนกว่าบาทแล้วก็จบแล้วนะครับผมทำไมมองหารถอยู่ว่าไงจะซื้อหรือว่าไงฮะถ้ามองหารถอยู่ครับก็จะเป็นพวก SUV UPV ที่มันราคาไม่แพงนะถ้ากำลังมองหาผมแนะนำไปตัวอื่นถ้าซื้อยังเหลือนะถ้าในงบเดียวกันแสนกว่าบาทนะผมว่าเล่นนิสสันเทเลโน่ทูยังพอมีเงินเหลือกว่านิสสันเทเลโน่เทเลโน่ต้องง่ายกว่าใช่ไหมครับฟังง่ายกว่าอะไรมีเยอะเลยอะไรมีเยอะแล้วมันแล้วยังพอสปอร์ตไรเดอร์พอได้ไหมฮะสปอร์ตไรเดอร์ G-Wagon ก็โอเคก็ได้ได้ครับได้เล่นอย่างนี้ดีกว่ารถตลาดง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่าเยอะเลยฮะเกียร์คาริว่าไปยุ่งกับมันสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยถ้าซื้อพวกตัว KZ ก็ยังขับได้อยู่นะ G4D ก็ยังพอได้อยู่นะครับผมแล้วก็ยังมีราคาด้วยนะถึงแม้300,000ไม่ถึงแล้วครับดีโฟดีวันนี้ก็ไม่ถึงแล้วครับ200,000กว่ากัดฟันหน่อยแต่ว่าพอใช้อีกสัก5 ปีมันก็ยังพอขายก็มีคนซื้อยังมีราคาอยู่ไม่เหนื่อยก็ง่ายกว่านะครับรถญี่ปุ่นเยอะใช่ครับดีกว่าเยอะเลยฮะครับผมครับขอบคุณมากครับพิธีกรทั้ง3ท่านครับครับสวัสดีครับครับSVS หน้าจอผมเล่นของหายาก Toyota FJ กับ Hummer 3.7 มือ3 3.7 นี่คือ H3 H3 อืมอ่ะแล้วก็เป็นคู่ฟัดกันได้นะแต่สองคันนี้มีอะไรที่มันต่างกันพอสมควรนะระหว่างเป็นรถยูนิคทั้งคู่ FJ ที่ชื่อเต็มเขา FJ Cruiser FJ Cruiser เป็นรถยูนิคทั้งคู่แต่ถ้าถามผมวันนี้ให้เลือกระหว่างเมื่อเฮส3กับ Toyota FJ ผมเอา Toyota FJ นะ FJ ยังมีราคา FJ มีราคาขับดีกว่าเครื่อง V8 4ลิตรแล้วขับมันกว่าสนุกกว่าช่วงล่างมันกว่าของเล่นหายากพอกันฮัมเมอร์เฮส3ผมว่ามันก็คือเชลากีนี่แหละขับอืดพวงมาลัยหนืดคันเร่งหนืดขับไม่หนุกเป็นรถที่แบบวิ่งทางไกลแล้วเหนื่อยลุยก็ไม่ดีวิ่งทางเรียบก็ไม่ได้เรื่องใช่ไม่รู้ไปทางไหนผมว่า FJ ดีแต่ FJ เนี่ยเขาไปได้ทั้งทางเรียบทั้งไปลุยก็ได้นะถูกต้องสมรรถนะรถเขานี่เขาในต่างประเทศที่เขาทดสอบกันแล้วไปวิ่งทดสอบกันอ่ะ FJ กินขาดนะ FJ Cruiser ครับ FJ แล้วหล่อด้วยครับตอนนี้มันเป็นรถที่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันตลกแต่ปัจจุบันมันเริ่มทันแล้วไงเขาออกดีไซน์รถมันออกมาล้ำเกินไปไงใช่ตอนออกมาทีแรกผมรับไม่ได้นะมันรถอะไรมันประหลาดประหลาดมันอวกาศมากเลยแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าหล่อขับนี่หล่อมากเลยนะวันนี้นะครับกับ Toyota FJ Cruiser FJ Cruiser เนี่ยพื้นฐานจริงแล้วมันคือ Prado นะครับแล้วก็ปรับบอดี้ให้มันดูแตกต่างนะครับส่วนตัว Hummer H3 เนี่ยก็ต้องดูว่าเอาไปใช้ในงานไหนคือเอาไปใช้ส่วนตัวผมว่า FJ Cruiser มันขับดีกว่าอยู่แล้วทุกด้านดูแลง่ายกว่าด้วยแต่ถ้าอีกมุมนึงอาจจะไปเป็นรถรับแขกหรือว่าเป็นรถประจำโรงแรมที่จะต้องรับส่งลูกค้าสนามบินหรือจะเอาโก้หรูก็ไปขับ Hummer ดูแปลกๆโก้หรูแบบดูอลังการก็ขับ Hummer ไปนะประมาณนี้อันนี้อะไรฮะ Mercedes-Benz 330e Plug-in ซื้อมาเวลาดับเครื่องแล้วเปิดอะไรประตูลงมามีกลิ่นน้ำมันแรงมากโปรเตกของรุ่นนี้ไหม330
เรื่องกลิ่นน้ำมันนี่ต้องตรวจเช็คนะครับถ้าสมมติเราไม่สบายใจเราควรขับเข้าไปที่ศูนย์บริการแล้วให้เขาตรวจเช็คเราก็ไม่มั่นใจว่ากลิ่นน้ำมันที่คุณได้ยินมันกลิ่นน้ำมันที่คุณได้กลิ่นมันแรงไอ้แรงมากมันแรงขนาดไหนเราไม่ได้กลิ่นแต่ว่าใช่คือถ้ามันแรงแบบผิดปกติก็คือมันไม่น่าใช่แต่ว่าถ้ามีกลิ่นน้ำมันบ้างเนี่ยถ้าเดินมาแล้วมันจังหวะลมพัดมาพอดีจากท้ายรถใช่มันเป็นไปได้แต่ว่ามันก็ควรจะในแบบที่รับได้อะหรือจังหวะลมหวนไม่ใช่แบบไม่ใช่มาแบบโหแสบหูแสบตาแสบจมูกอันนั้นอาจจะผิดปกตินะครับลองตรวจเช็คดูรีบไปตรวจเช็คด้วยนะเผื่อมีการรั่วมีอะไรจะได้เช็คได้บนหน้าจอครับ Civic ปี2012ครับซื้อ 400,000 แพงไหมครับน่าจะเป็น FB ใช่ไหม2012 FB แล้วนะครับ FB 400,000 แพงไหมก็ตอนนี้ราคามันก็ลงมาก็ไม่ถูกไม่แพงนะก็ราคาเขาขายกันประมาณนี้ควรจะประมาณนี้เพราะว่ามันมี FBมี FD มายันอยู่ 300,000 กว่า Civic FD เมื่อก่อนมัน 400,000 ฮะแล้วก็พอ FC ออกมาก็ไอ้นี่มันก็ขยับลงมาทีละรุ่นไงครับ FD ลงไปเหลือ 300,000 กว่าไอ้ FB ก็เหลือประมาณ 400,000 น่าใช้นะครับน่าใช้มากน่าใช้ฮะนะครับก็ยังคือ Civic FD ตอนนี้ถ้าเห็นรูปร่างหน้าตามันจะดูเฉยๆไปแล้วแต่พอเป็น FB มันดูดีขึ้นใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงในขณะที่อะไรนี่มันคล้ายๆกันหมดเลยไม่ได้มีอะไรต่างจาก FD เลยนะ FB เออก็ถือว่าเป็นรถที่คันนึงที่ในงบนี้น่าเล่นครับใช้อีก5ปีนะครับสบายๆสบายๆได้ยาวๆเลยครับหมดเวลาพี่โบ๊ทครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ